คุณผู้ชมไปดูสาวคนนี้ดีกว่าค่ะโพสต์ตามหาผู้หญิงเมาขโมยแมวคนอื่นขึ้นรถไปหน้าตาเฉยเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดเดี๋ยวพาไปดูภาพกล้องวงจรปิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาชลบุรีนี่เห็นผู้หญิงคนนี้ไหมชุดขาวเนี่ยอุ้มแมวขึ้นซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์ไปซึ่งไม่ใช่แมวตัวเองเนี่ยเห็นไหมมือซ้ายถือแมวอยู่เนี่ยค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเอามาโพสต์ลงโซเชียลตามหาสาวคนนี้เพราะว่าเมากลัวจะเอาแมวไปทิ้งแล้วแมวเขาจะได้รับอันตรายหรือเปล่าเขาเขียนข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่าถ้าใครพบเห็นผู้หญิงในภาพแล้ววินมอเตอร์ไซค์ช่วยทักแชทมาหน่อยค่ะพอดีผู้หญิงคนนี้เมาแล้วหยิบแมวที่มีเจ้าของไปเมื่อวานชาวเน็ตมาแสดงความเห็นด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้เจอแมวเร็วๆล่าสุดหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาเจ้าของโพสต์ตามหาแมวบอกเจอแล้วค่ะไปเจอแมวถูกทิ้งไว้ข้างถนนสภาพน่าสงสารร้องเรียกเจ้าของนี่ดูสิเมี้ยวเมี้ยวเนี่ยนะคะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะเอาหนูมาทิ้งเหรอลูกเหรอเดี๋ยวแม่จะจัดการมันพี่ล้วงให้หน่อยเขาหายมาปล่อยได้ไงเนี่ยเนี่ยเลี้ยงไม่ได้แล้วมาปล่อยนี่ดีนะมืดขนาดนี้เจ้าของเขายังหาเจออ่ะบอกเจอไหแล้วน้องน่าจะชื่อไหนะคะชาวเน็ตก็มาแสดงความยินดีก่อนที่เจ้าของโพสต์จะแนบภาพคนก่อเหตุมาในคอมเมนต์เพิ่มเติมและระบุว่าจะจัดการกับคนที่ก่อเหตุแน่นอนที่ทำเหมือนรักแมวแต่เอาแมวไปทิ้งคือเหมือนขโมยแมวเขาไปอ่ะแล้วไปทิ้งเพื่อนั่นน่ะสิเขาคงเมาอ่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8